สวยงามมากๆเลยนะคะครับผมเป็นผ้าไหมนะครับทอมือสวยๆตัดเย็บอย่างประณีตนะครับโดยช่างฝีมือของจังหวัดศรีสะเกษของเรานี่เองครับใช่แล้วค่ะแล้วก็ท่านต่อมาครับในแบบท่านนี้ก็คือท่านปลัดจังหวัดศรีสะเกษนายนพพงศ์พลาดีสายนะครับก็เป็นชุดผ้าสีลาวานะครับเป็นผ้าทอมือสีลาวานะครับก็เป็นการย้อมนะครับโดยดินภูเขาไฟครับหนึ่งในวัตถุดิบนะครับที่สำคัญมากๆนะครับในพื้นที่ที่มีการปลูกทุเรียนภูเขาไฟซึ่งก็จะเป็นดินนะครับที่จะมีสีที่เป็นเอกลักษณ์ก็คือเป็นสีแดงนะครับเป็นดินในเขตอำเภอศรีรัตนะอำเภอกันทรลักษณ์ครับอำเภอขุนหารและก็อำเภอภูสิงห์นะครับซึ่งเป็นดินปลูกทุเรียนภูเขาไฟรสเลิศนะครับด้วยการนำเอาเส้นไหมนะครับหรือว่าผ้าฝ้ายครับเข้าสู่กระบวนการย้อมดินจอมปลวกภูเขาไฟซึ่งจะได้ผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติครับซึ่งก็จะเป็นนะครับผ้าที่จอกในโซนของเป็นสีน้ำตาลออกแดงๆหน่อยแบบดินภูเขาไฟสวยงามอย่างมีเอกลักษณ์มากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เพิ่มความสวยงามเพิ่มความประณีตโดยการแซวลวดลายใช่แล้วนะคะประณีตมากๆเลยทีเดียวก็ถือได้ว่าเป็นวิสัยทัศน์อันกว้างไกลนะคะของผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษด้วยนะคะซึ่งปกติแล้วเอกลักษณ์นะคะของชาวจังหวัดศรีสะเกษก็คือจะเป็นย้อมไม้มะเฟืองสีดำนะคะแต่ท่านเล็งเห็นว่าในงานมงคลไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงานบวชงานขึ้นบ้านใหม่เราก็อยากให้มีสีที่เป็นมงคลก็เลยมีการนะคะนำดินภูเขาไฟค่ะมาทดลอง